ไร้คนขับจิ๋วคันนี้ล่ะค่ะที่บอกว่าเป็นนวัตกรรมรักโลกนะคะเพราะว่ามันทำหน้าที่คอยขนส่งพัสดุในเมืองแห่งหนึ่งในมณฑลซานซีของจีนค่ะตาน่ารักซะด้วยนะคะแต่ว่าคุณสมบัติไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่ามันติดตั้งเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติระดับ4เอาไว้แล้วก็มีระบบตรวจจับที่ครบคันค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้องหรือว่าเรดาร์ค่ะและข้อสำคัญเลยค่ะก็คือว่าพอเจอสิ่งกีดขวางหรือว่าเจอคนปุ๊บมันจะหยุดอัตโนมัติเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นมิตรกับผู้ร่วมทางบนท้องถนนอย่างแน่นอนค่ะและเมืองแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นเมืองแรกที่ได้รับอนุญาตให้รถยนต์ไร้คนขับแบบนี้ค่ะวิ่งบนท้องถนนแล้วก็วิ่งไปตามตรอกซอกซอยต่างๆได้นะคะปัจจุบันนี้เมืองนี้มีรถขับเคลื่อนอัตโนมัติสำหรับรับส่งพัสดุมากถึง13คันพวกมันทำหน้าที่ขนส่งพัสดุได้มากถึง 10,000 ชิ้นต่อวันเลยค่ะเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ท้องถิ่นของจีนบอกว่าพวกเขานะคะสามารถที่จะลดเวลาทำงานได้ 1-2 ชั่วโมงจากการช่วยงานของเจ้ารถขนส่งพัสดุคันนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะระบบของการขนส่งพัสดุก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะส่วนหลายคนที่เป็นห่วงว่าเจ้าจิ๋วคันนี้นะคะจะส่งพัสดุผิดที่ผิดทางหรือเปล่าไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะเพราะว่ามันถูกควบคุมด้วยเจ้าหน้าที่ที่รักษาความปลอดภัยที่ศูนย์กลางและเจ้ารถยนต์ขนส่งพัสดุไร้คนขับคันนี้นะคะรักโลกยังไงรักโลกเพราะว่าพวกมันขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้านั่นเองค่ะและที่สำคัญเลยนะคะช่วยลดจำนวนรถยนต์บนท้องถนนลดการเผาผลาญพลังงานเรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วนั่นเองค่ะ